สวัสดีค่ะครูกุ้งนะคะวันนี้เราอยู่กับนักเรียนชาวต่างชาตินะคะที่เรียนคอร์ส Intensive 4ของโรงเรียนเรานะคะคอร์ส Intensive 4ก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการพูดอ่านเขียนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาค่ะว่าเป็นยังไงช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อยูตาโร่ครับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้อายุ22ปีครับยูฮาโร่เรียนภาษาไทยนานหรือยังคะผมเรียนภาษาไทยมาประมาณ5ปีแล้วครับเคยเรียนภาษาไทยที่ญี่ปุ่นด้วยครับที่แล้วที่โรงเรียนของเรายูฮาโร่เรียนนานแค่ไหนแล้วเรียนภาษาไทยที่นี่ประมาณ5เดือนประมาณ5เดือนตั้งแต่มาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนนี้อ่ะยูทาโร่มีเพื่อนใหม่เยอะไหมคะมีเพื่อนใหม่เยอะครับประเทศอะไรบ้างเช่นคนที่มาจากอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็มาจากเปรูกับคนไทยครับเพื่อนคนไทยก็มีใช่ไหมคะใช้ภาษาไทยบ่อยไหมคะเวลายูทาโร่ออกไปข้างนอกใช่บ่อยครับใช่บ่อยเช่นเวลาไปเซเว่นสำหรับผมเพราะว่าผมไปเซเว่นบ่อยๆครับไปเซเว่นบ่อยๆเคยกับพนักงานคนที่นั่นโอเคค่ะแล้ววันหยุดล่ะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ยูทาโร่ไม่ได้มาเรียนภาษาไทยยูทาโร่ชอบทำอะไรในวันหยุดปกติผมไปเที่ยวทะเลหรือไปกินข้าวกับเพื่อนครับไปกินข้าวกับเพื่อนอาหารที่ยูทาโร่ชอบกินตอนอยู่ภูเก็ตชอบกินอะไรมากที่สุดคะผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทยครับอร่อยใช่ไหมอร่อยครับไทยมาพูดถึงอาหารใต้เราอยู่ภาคใต้ยูทาโร่เคยกินอาหารใต้บ้างไหมคะเคยกินครับเคยกินอะไรเอ่ยเคยกินข้าวยำข้าวยำที่มีผักเยอะๆแล้วก็เวลาจะกินต้องผสมน่ากินโอเคแล้วมีปัญหาไหมคะเวลาที่คนไทยพูดเร็วแล้วยูทาโร่ฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าที่เขาพูดถ้าพวกเขาพูดภาษาไทยแบบธรรมดาก็เข้าใจได้แต่ถ้าพูดเร็วๆก็บางครั้งฟังไม่ออกก็เลยถามว่าพูดช้าๆหน่อยได้ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าใจได้ครับดีค่ะทิ้งท้ายก็เลยวันนี้เลยอยากให้ยูทาโร่บอกช่วยบอกข้อดีของการที่ยูทาโร่พูดภาษาไทยได้ไม่ว่าอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ภูเก็ตบอกมาหน่อยว่ามีประโยชน์กับยูทาโร่ยังไงบ้างข้อดีที่พูดภาษาไทยได้สำหรับผมว่าเวลาผมไปซื้อของที่ตลาดถ้าพูดภาษาไทยได้ก็เจ้าของที่นั่งบางครั้งลดราคาให้ครับนั่นคือข้อดีของพูดภาษาไทยได้สำหรับผมครับลดเยอะไหมคะลดบางครั้งลดเยอะประมาณ100บาทครับแล้วนอกจากการไปซื้อของได้ราคาพิเศษแล้วการใช้ภาษาไทยมีประโยชน์อย่างอื่นไหมเวลาไปถามทางเขาถามทางเวลายูทาโร่ไปจะไปเที่ยวแล้วยูทาโร่ไม่รู้จักทางถาม direction ใช่ถ้าบางครั้งทางเคยถามครับแล้วก็เขาสอนให้ก็เข้าใจได้ใช่ดีนี่แหละค่ะนี่คือข้อดีของการที่ชาวต่างชาติสามารถพูดภาษาไทยได้นะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณยูทาโร่มากๆเลยที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ